มาต่อกันที่เรื่องราวที่ยังคงอยู่ในเกาหลีนั่นก็คือโควิด-19 ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะที่เราได้อัปเดตไปสำหรับหนุ่มบิโทที่ป่วยเป็นโควิดแล้วก็ไปร่วมงานหลายๆงานเนี่ยนะคะทำให้ล่าสุดเนี่ยมีการประกาศออกมาว่ามี4ไอดอลเป็นโควิดค่ะเมื่อวานนี้นะคะเพิ่งแจ้งข่าวเรื่องที่ยอนวอนนะคะสมาชิกบอยแบนด์วงแพนตากอนต้องกักตัวด่วนตามมาตรการหลังจากที่ได้ร่วมเส้นทางกับผู้ติดโควิด-19 นะคะล่าสุดค่ะอีกหนึ่งคนที่ต้องกักตัวเช่นกันนั่นก็คือฮุยหรือว่าอีเวนแท็กนะคะก็ถือว่าเป็นเมนแล้วก็ลีดเดอร์ของวงนี้ที่เพิ่งได้ร่วมเส้นทางกับผู้ติดเชื้อเช่นกันค่ะและหลังจากการกักตัวครั้งนี้นะคะส่งผลให้กำหนดการเข้ากรมของฮุยในวันที่3ธันวาคมนี้ต้องเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าขั้นตอนของการกักตัวตามมาตรการจะเสร็จสิ้นนะคะโดยล่าสุดศิลปินไอดอล K-POP นะคะที่ยืนยันติดโควิด-19 แล้วเนี่ยมี4รายเป็นสมาชิกบอยแบนด์วง Attention นะคะจำนวน2รายและเกิร์ลกรุ๊ปวง Evergo อีก2รายค่ะ